รอบซองแล้วได้มือนี่พี่น้องมาทักทายกันรอบซองแล้วค่ะมื้อเช้าพากินมาม่าเนาะต้มมาม่าปลากระป๋องสมมุติว่าแต่ของยังไม่ในภาวะน้ำท่วมก็เลยบ่ได้ใส่ผักอันนี้อันนี้ทักทายรอบที่2ค่ะหมกหน่อไม้ใส่หมู3ซั่นวิธีการทำจะให้วิธีการทำหมกหม้อหน่อไม้ไปแล้วกันนะคะลงไว้ในเฟซแล้วแต่คืนวายังบ่ทันได้ลงใน Facebookเป็นจังไหนเป็นดาแซ่บบ่คะเอาพริกมาใส่ให้มันมีสีสันจักหน่อยกันนะห่อนๆควนห่วยห่วย ห่วยอายทวนทวนคือเก่าละค่ะเอาให้มันเย็นไว้หมูสามสันเฮียติล่ะสวัสดีจ้าพี่น้องเอ้าทักทายกับเจ๋ยสาวอีสานจังหวัด101อำเภอหนองคอกนอกเขตเทศบาลทักทายรอบที่2หังเช้าไม่ได้กินนะเพราะว่ากินไปแล้วค่ะเมื่อเช้ามากินกันเลยบัดที่นี้อันนี้ใส่ผักกระแยงนี่ผักกระแยงมันก็ดำแล้วล่ะเพราะว่า1ดวนแล้วโอ้ย1ไว้แต่มื้อเช้าแล้วก็เอามาอุ่นอันนี้ผักกระแยงสดอ้าน้องใหม่ก็พักกันย่างนี่เด้อขอบคุณครับพี่น้องเอ้ยครับใจจริงอยากมกหม้อเด้ใจจริงอยากหมกใส่หม้อแบบคนๆคนๆตามมันนี่ห่อหมกข้าวมันที่เนี่ยอยู่เจ๊อยู่อพาร์ตเมนต์ใช่ไหมแล้วก็มีคนมาทำงานที่อพาร์ตเมนต์เขาจะปรับปรุงอพาร์ตเมนต์อีกอย่างนึงอ่ะก็เลยขั้นเท่าอุ่นอู้ใส่หน่อยไหมเกรงใจเขาจะอ่ะนะขั้นเท่าอู้ใส่หมอเกรงใจก็เลยใส่หมกห่อหมกแบบนี้กินมันบ่ออกน้ำใหม่เด้อขาวกันพักก็พักกันย่างขาวกันอีหลีอีหล่อแอบคือพอย่างเกี่ยวขาววะย่างเกี่ยวขาววะพักกันย่างแน่นอีวิทหนีกึกดาวสอบท้องเลยเหรอซื้อเข้าไปโอ้ยลูกก็ได้หอมผักไก่แง่งบ่เอวิทกินบ่ได้เดี๋ยวออกซื้อตะสั้นหลังกันไม่แห้งตัวเอวิทเอ้ยเออหมูสามสั้นวิธีการทำเหมือนหมกหม้อหน่อไม้เลยค่ะแค่เปลี่ยนจากใส่หม้อเป็นห่อใส่ใบตองบอกไปหรอบังเออลืมเพื่อกันอ๋อลงส่วนขอซีนเอาเนี่ยปั่นใส่ไปในหอมแขกแล้วก็ตุยไปที่นี่ตุยเอาค่ำคุยเอาค่ำโอ้นี่อู้คือเราต้องปากกว้างแค่ไหนแล้วถึงจะใส่ไปได้ทั้งหมดอ
สวยแล้วมูสามแผ่นอ่ะโอ้ขอนยามือนี่ส่งติดมือเว้ยหุงดิบๆข้าวเหนียวติดมือจักหน่อยสร้างมันเถอะแซ่บพี่กองหอมเปรย์ผักชีฝรั่งค่ะผักชีฝรั่งจะเข้ากันกับซุปมะเขือผักกระเจียมจะเข้ากันกับแกงหน่อไม้กับซุปหน่อไม้เอาแห้งแต่หอมเปรี้ยวกินกับน้ำใหม่ก็ได้แซ่บเพื่อกันค่ะเอาละมันเรียงเดี๋ยวมันทำเดี๋ยวกินหลายๆมันสิอ้วนไปหลายคนเนี่ยตัวผายด้วยตัวผายนะคะผักแข็งผักกระเนื้อผักแข็งผักกระเนื้อโอ้ยแสบดี